โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมไม่เซิร์ฟออนไลน์อีกแล้วนะครับกลับเป็นชั่วโมงฟังที่เท่าไหร่นะตามคำเรียกร้องฮะสำหรับคาทุคานะแต่ว่าวันนี้เรามีอะไรที่พิเศษมากกว่าแค่มาฟาร์มเฉยเนื่องจากผมจะดรอปตัวของเกียร์ลงให้อยู่ที่โซนประมาณนี้ผมใส่ให้300 DP 317นะครับแล้วก็ AP เนี่ยจะเป็น215นะครับแบ็กสตาร์ V 2ชิ้นนะครับผมแบ็กสตาร์ V 2ชิ้นมันก็น่าจะได้มากกว่าปกติอยู่ประมาณ2แคป AP ประมาณเท่ากับประมาณ261คาจาดันเดย์นะประมาณนี้เซตอัพที่เราใช้กันวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนตัวของแอดออนก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นโจมตีมอนเตอร์นะครับผงโซ่3แล้วก็หลักสี1ครับตัวดีแฟกเป็นโจมตีมอนเตอร์โอเคจะเข้าทางเข้าจะเข้าทางนี้นะครับวิธีการเข้าก็จะเข้าได้จาก2วิธีนั่นคือใช้เศษในการเปิดประตูกับใช้ตัวของเล็บเท้าผู้ดำซึ่งวันนี้ผมซื้อเล็บเท้าผู้ดำมาแล้วก็จัดไปข้อดีของการมาฟาร์มที่คาทุคานะครับนั่นก็คือมันสามารถเรียกม้าเข้ามาได้ด้วยนะวิธีการเรียกม้าก็คือเอาม้ามาจอดตรงหน้าประตูแล้วก็พอเข้ามาได้แล้วกดเรียกปุ่มเรียกม้าครับคลิกซ้ายที่ปุ่มเรียกม้าอ่ะม้ามันก็จะเข้ามาด้วยครับสำหรับคนที่มีแต่หรือมีขุยม้าถาวรหรือคุยม้าเช่าอะไรอย่างนี้ก็สามารถเรียกได้เหมือนกันหลุมที่ผมจะฟาร์มก็จะเป็นหลุมนี้นะครับหลุมน่าจะเป็นหลุมหลายห้องหน่อยเนื่องจาก AP มันค่อนข้างขาดนะก็เดี๋ยวผมจะใส่กดหัวใจเบลด้วยนะครับที่นี่นะครับสำหรับคาทุคานะที่นี่ก็อย่าลืมกดตัวของอากิทด้วยเพราะว่ามันใช้อากิทน้อยมากๆนะครับชั่วโมงนึงน่าจะไม่เกิน 20,000 นะครับส่วนอันนี้ผมก็จะกดเป็นดรอป1เหมือนเดิมนะแต่คราวนี้เพิ่มอากิทมาด้วยแล้วกันจับเวลาเหมือนเดิมครับด้วยการกดตัวของแลกเปลี่ยนผู้ดาบนะ1ชั่วโมงนะครับไปลุยฮะเรียกตัดเลี้ยงมาด้วยครับตัวเจเบลลืมคนฟาร์มที่ผ่ายแล้ว โอเคเดี๋ยวน่าจะต้องย้ายลูกครับเดี๋ยวเราไปเดินหาลูกกันแล้วกันแล้วก็นับเวลาไปเลยเนาะOne hour later. โอเคและนี่คือทั้งหมดครับป่ะกลับเมืองแกร็บนะกลับทางไหนวะเนี่ยฮะโอเคและนี่คือทั้งหมดครับที่เราได้มานะตัวขยะเนี่ยมันได้20,000กว่าป่าครับด้วยความที่ว่าเราเปิดธุรกิจได้เนาะนี่ผมใช้อากิท1ชั่วโมงยังไม่ถึง 20,000 เลยนะใช้ไปแค่ 10,000 ตีถ้า 12,000 แล้วกัน เพราะว่าด้วยหลูปด้วยแล้วอ่ะหลูปมันไม่ค่อยดีด้วยก็เลยฟาร์มได้ขยะน้อยหน่อยแต่ก็โชคดีวันนี้ได้ตัวของหูทุนกาด1อันแล้วก็เลเทน2อันเลยนะครับเอลคาที่ไม่นับตัดไปเลยก็ได้นะฮะส่วนตัวดีแฟกเนี่ยผมจะตีเป็นราคาของไอตัวที่สุ่มเจมนะเพราะว่ายังไงเราไปย่อยไปที่สุ่มเจมแล้วเนาะก็ตีไปเป็นเท่าไหร่17M คูณ10ก็ได้170M เข้าไปแล้วนะครับหักภาษีแล้วก็น่าจะเหลือประมาณ150-160M ประมาณนี้นะผมว่าก็โอเคเลยก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วกันว่าคุ้มไหมตัวผมก็โอเคถือว่าไม่แย่โอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเนาะในการไปฟาร์มที่คาทุคานะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากกำลังถามหาเรื่องนี้อยู่นะว่าฟาร์มคุ้มไหมผมก็บอกเลยว่าฟาร์มคุ้มแต่ก็ด้วยความที่ว่าวันนี้มันเป็นมีดรอปเรทเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็
ผมฟาร์มในเซิร์ฟอาชาด้วยมันก็เลยอาจจะมีเรทดรอปที่ค่อนข้างเยอะหน่อยงั้นก็ลองไปปรับกันดูแล้วกันแต่ถ้าในมุมมองผมว่าโอเคแล้วนะครับได้ทวงได้ทั้งอาร์ติแฟกต์ได้ทั้งคาพาร์ตคุ้มค่าแล้วครับผมโอเคก็ฝากไปด้วยครับสำหรับช่องทางของฟิกเกมมิ่งนะทาง YouTube แล้วก็ Twitch TV นะครับผมเรื่องไลฟ์สตรีมก็คงเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์เนาะยกเว้นแต่วันไหนที่ผมติดธุระก็ออกไปข้างนอกจริงก็อาจจะไม่ได้ไลฟ์สตรีมโอเคใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ลงช่องนี้นะครับเอาล่ะดีกว่านะฮะใครที่อยากให้ผมไปลองฟาร์มที่ไหนก็มาพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปเนาะหรือใครที่อยากจะลองถามเรื่องเกี่ยวกับ Battle Search อะไรเงี้ยเรามาคุยกันได้ทั้งในไลฟ์สตรีมแล้วก็ใต้คลิปนะครับอ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมเอาล่ะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมตัวไปก่อนนะฮะเจอกันสวัสดีครับ